ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรกที่สำนักงานเขตหลักสี่ค่ะโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นที่สำนักงานเขตได้เปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในวันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนมีการจัดเตรียมสถานที่รับสมัครและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เอาไว้คอยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาสมัครว่าจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะซึ่งทางสำนักงานเขตพร้อมคอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกหากติดขัดปัญหาใดๆแต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีผู้ใดมาสมัครทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะวันแรกผู้สมัครอาจรอดูท่าทีว่าในแต่ละกลุ่มจะมีผู้สมัครมากน้อยเพียงใดและในกลุ่มจะมีคู่แข่งจำนวนมากหรือไม่จึงทำให้การรับสมัครวันแรกไม่คึกคักค่ะนางสาววิชุดาเมคานุวงศ์ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าโดยภาพรวมเป็นไปด้วยดี50เขตในกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครและมีบางเขตมีผู้มาสมัครบ้างแล้วโดยมั่นใจว่าจะเป็นช่วงท้ายๆของวันรับสมัครเบื้องต้นผู้มาติดต่อขอเอกสารและรายละเอียดไปศึกษาทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้มาสมัครจำนวนมากโดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ในนามองค์กรและสมัครแบบอิสระค่ะก็เชิญชวนนะคะถ้าเป็นผู้สมัครสว.นะคะสัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะมีอายุมากกว่า40ปีนะคะ40ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็จะมีภูมิลำเนาการเกิดในกรุงเทพนะคะหรือว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะเคยศึกษาหรือเคยทำงานหรือทำงานอยู่ในเขตหรืออำเภอนะคะที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับอำเภอนะคะสามารถจะมาสมัครได้นะคะแล้วก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะแล้วก็ต้องมีใบรับรองด้วยค่ะ